ตัวแทนของเพื่อปฏิบัติธรรมที่ถวายในหลวงเพราะฉะนั้นญาติโยมได้ใจมาร่วมปฏิบัติธรรมถวายในที่ใดที่ใดที่ใดใครอยากอยู่ก็มาก็ปฏิบัติธรรมที่ว่าปฏิบัติธรรมที่มาที่เจ็ดสามเณรพิทยาเกิดนะคะเป็นสุภกรยุงหลวง
รมเนียมโบราณบอกว่าเพื่อไม่ให้กล่าวถึงตัวจะให้พวกเราทุกคนได้ทำพิธีขอขมาต่อพระรัตนตรัยแล้วก็ขอขมาต่อครูบาอาจารย์พุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธิยัง